ครับสวัสดีนะครับผมมีเพลงมาชวนพี่น้องคึกคักกันยามดึกดื่นนะฮะกับบทเพลงสู้ไม่ถอยนะครับเดี๋ยวรอช่วยกันร้องนะครับใครร่วมร้องได้เพราะพรุ่งนี้เรามีนัดกันไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะก็ขอทักทายไปยังท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่ชมผ่านบูสกายแล้วก็ทีนิวสวัสดีด้วยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลนะครับที่ประพันธ์คำร้องและก็ทำนองไว้ด้วยนะครับที่พวกเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเรามาร่วมกันร้องเพลงนี้ดังๆนะครับแล้วก็นับจากวันนี้วันที่4ธันวาจนถึงวันพรุ่งนี้เราก็จะมีกิจกรรมที่จะเป็นการถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเดี๋ยวเริ่มจากคืนนี้ด้วยนะครับผมก็จะเล่าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์ในหลวงของเราด้วยนะครับถ้าเพลงพร้อมแล้วเชิญนะครับเพลงสู้ไม่ถอยครับพี่น้องช่วยกันร้องนะครับเป็นเพลงที่ผมคิดว่าช่วยทำให้เราเดินทางจากหลายๆที่จาก3เสนก็ดีวันนั้นผมก็อยู่นะฮะ31ตุลาคม2556เดินมาจนถึงวันที่11พฤศจิกาก็เดินมาจนถึงปักหลักอยู่ตรงนี้จนถึงวันนี้แล้ว1เดือนกว่าๆแล้วพี่น้องยังสู้ไม่ถอยนะครับจึงขอมอบเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกๆท่านด้วยครับกราบคารวะพี่น้องทุกท่านด้วยครับระหว่างรอเพลงมาแล้วนี่คือภาพบรรยากาศวันนั้นนะครับช่วยกันร้องเสียงดังครับอย่าได้นี้เพื่อสิริภาพอันยิ่งใหญ่รวมพลังของเราเราทำไปไหนพี่น้องที่ร่วมเดินกันมาวันนั้นขอเสียงดังให้กับประเทศไทยของเราหน่อยครับไปอย่าได้ถอยมวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่รวมพลังทำลายเราศัตรูพวกเราสู้เพื่อความยุติธรรมเราเดินเคียงบ่าเคียงไหลก้าวต่อไปด้วยใจมุ่งมั่นเขาจะฟาดเขาจะฟันพวกเราไม่พลาดพวกเราไม่ตายสู้เข้าไปอย่าได้หนีเพื่อเสรีภาพอันยิ่งใหญ่รวมพลังของเราเราชาวไทยสุขใจพวกเราเสรีชนวันนั้นคนเป็นแสนนะครับช่วยกันนะฮะเดินเดินเรามาเดินกับประชาชนจงร่วมใจเดินเข้าไปจงคว้าชัยมาให้มวลไทยแต่จะลืมเราไม่กลัวเราไม่เกรงไม่มาผมเพลงเราจะสู้เราไม่ถอยเราจะสู้จนที่สุดลอยไทยจะต้องเป็นไทยในนี้เราวนงานผู้คนคิดอ่านยึดอำนาจของปวงชนไปเป็นของคนเดียวคณะเดียวจนเป็นเหตุให้พี่น้องประชาชนต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยครั้งแล้วครั้งเล่าชีพหลุดลอยไทยจะต้องเป็นไทยสู้เข้าไปอย่าได้ถอยมวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่รวมพลังทำลายเหล่าศัตรูพวกเราสู้เพื่อความยุติธรรมเราเดินเคียงบ่าเคียงไหลก้าวต่อไปด้วยใจมุ่งมั่นเขา
จะฟาดเขาจะฟันพวกเราไม่พลั้นพวกเราสู้ตายสู้เข้าไปอย่าได้นี้เพื่อเสรีภาพอันยิ่งใหญ่รวมพลังพวกเราเหล่าชาวไทยสู้กับใจพวกเราเสรีชนครับสวัสดีเสรีชนที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีครับดึกดื่นค่ำคืนก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับพร้อมด้วยผมคิดว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในมุมมองของประชาชนที่รวมพลังกันปฏิรูปประเทศนับตั้งแต่พี่น้องประชาชนเดินก้าวออกมามาต่อสู้กันกับระบอบทักษิณนั้นประเทศไทยได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่คือหัวใจอันบริสุทธิ์แข็งแกร่งและหนักแน่นมุ่งมั่นไม่ย่อท้อยอมแพ้และประเทศไทยจะเปลี่ยนไปตลอดไปครับพี่น้องครับผมมีบทกลอนนะฮะที่มีคนฝากมานะครับเยอะแยะมากมายเป็นกวีราชดำเนินก็บอกว่าสงครามแห่งความรักศึกสงครามครั้งนี้มีค่านักเป็นสงครามแห่งความรักในศักดิ์ศรีเป็นสงครามแห่งความจงรักภักดีเป็นสงครามแห่งชีวีพี่น้องไทยเพื่อนขบวนด้วยเท้าเปล่าอาวุธเดินทางรุดสู่ทางสว่างไสวแขนคล้องแขนแน่นหนาพากันไปธงชาติไทยโบกสะบัดขจัดมารสายเลือดไทยไหลมาทั่วสารทิศรวมหมู่มิตรใต้เหนือกลางทั้งอีสานล้อมพลังพรั่งพรูสู้ภัยผ่านให้พ้นผ่านสิ้นซากจากแผ่นดินครับพลังของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ผมจะเรียกว่าเป็นการต่อสู้ในลักษณะเรียกว่ากำนันสไตล์พี่น้องเคยได้ยินกังนันสไตล์มาแล้วของเกาหลีใช่ไหมฮะของไทยเรามีกำนันสไตล์นั่นคือกำนันสุเทพเทือกสุบรรณสไตล์นั่นเองครับลักษณะของกำนันสไตล์มี3อย่างใหญ่ๆด้วยกันนะครับ1ก็คือทำอะไรตรงไปตรงมา2มุ่งกระจายอำนาจประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและ3หนักแน่นจริงใจจริงจังชัดเจนครับนี่คือลักษณะการต่อสู้แบบกำนันสไตล์และเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้นึกภาพตามไปหลังจากนี้อย่างที่1 นะครับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการต่อสู้แบบกำนันสไตล์ตรงไปตรงมาคือว่าเราจะต้องให้อำนาจกับพี่น้องประชาชนอย่างที่เรากำลังดำเนินการอยู่ที่เวทีราชดำเนินและเวทีคู่ขนานอย่างนี้ทั่วประเทศคือเป็นประชาธิปไตยทางตรงที่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมได้เต็มที่ครับพี่น้องครับนี่คือประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แบบและแท้จริงเพราะว่าพี่น้องประชาชนได้ออกมาแล้วก็ได้บอกเจตนารมณ์ถึงสิ่งที่พี่น้องไม่ต้องการอีกต่อไปนั่นก็คือระบอบทักษิณซึ่งมี3ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันลักษณะของระบอบทักษิณอย่างที่1ก็คือเป็นการโกงกินแบบบูรณาการเบ็ดเสร็จตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำกินตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางยันลูกยันหลานเป็นหนี้เป็นสินกินยังไม่พอครับพี่น้องครับเขาบอกว่าคนบางคนไม่พอแม้แต่จะกินแต่คนอย่างทักษิณกินไม่รู้จักพอครับลักษณะที่2ของระบอบทักษิณที่พวกเราต่อสู้กันอยู่นั้นนะครับเป็นลักษณะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมที่แท้จริงพี่น้องอึดอัดใจเหมือนที่ผมอึดอัดใจและหลายคนอึดอัดใจว่าเรากำลังสู้กับอะไรเรากำลังสู้กับอำนาจรัฐที่มันแทรกซึมด้วยกระบวนการทุนนิยมสามัญเข้าไปอยู่ในระบบราชการเข้าไปอยู่ในทุกอนุระบบสื่อสารมวลชนระบบเอกชนทุกระบบสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและสูญเสียความกล้าหาญในการแสดงออกซึ่งความถูกต้องชอบธรรมขอเพียงแต่เราได้ประโยชน์เราก็พร้อมจะทำสิ่งที่เป็นโทษต่อผู้อื่นอย่างเช่นกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราเริ่มต้นทางจากตำรวจไทยพี่น้องก็เห็นแล้วหลายคนอึดอัดใจตำรวจดีๆที่เสียสละลงไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องยามทุกข์ยามลำบากมีมากมายแต่ตำรวจที่หลงอยู่ในวังวนของระบอบทักษิณซึ่งมีคุณทักษิณชินวัตรเป็นตำรวจและก็ใช้วิชาตำรวจนี้เองนะครับอาชีววิทยาและก็วิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
ในการบิดเบือนและก็สร้างกลไกใหม่ให้ศูนย์กลางอำนาจแบบเบ็ดเสร็จอยู่ในมือเขาคนเดียวและนี่คือที่มาของหายนะของความเป็นระบอบทักษิณที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ครับพี่น้องครับข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษตำรวจต่างบิดเบือนบิดเบี้ยวโครงสร้างที่พี่น้องหลายคนเจ็บปวดที่สุดจนต้องมาแสดงออกผ่านเวทีประชาธิปไตยทางตรงตรงนี้ก็อย่างเช่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน.1หรือพลตำรวจโทคำลนวิทย์ทูปกระจ่างที่ไม่ละอายใจในการแสดงออกถึงการรับใช้ไปเป็นขี้ข้าของนักโทษหนีคดีเพียงเพราะได้ดีมีวันนี้เพราะพี่ให้ครับโดยที่เขาไม่สนใจว่าสิ่งที่รัฐบาลนี้และพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณและสภาทาสได้กระทำย่ำยีต่อกฎหมายสูงสุดก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยเขาไม่สนใจว่าเขามีหน้าที่ในการทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์เขาไม่สนใจว่าการย่ำยีกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยการปฏิเสธอำนาจศาลรัฐธรรมนูญและกระทำความผิดกฎบทบัญญัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญการแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นมันเป็นสิ่งที่ย่ำยีหัวใจของคนไทยคือทำให้ความถูกต้องที่ควรจะดำรงอยู่ในสังคมไทยมันพังทลายลงด้วยน้ำมือของตำรวจขี้ข้าเหล่านั้นครับพี่น้องครับยังไม่นับรวมความหมายของความเป็นรัฐธรรมนูญไทยซึ่งแม้แต่พระมหากษัตริย์ท่านก็ทรงอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดเช่นเดียวกับประสบกรณิกรของพระองค์คือพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติครับดังนั้นระบอบทักษิณได้สร้างการเป็นกบฏต่อรัฐธรรมนูญเท่ากับเป็นกบฏต่อศีลธรรมอันดีเท่ากับเป็นกบฏต่อคุณค่าและจิตสำนึกสูงสุดของสังคมไทยนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนรู้สึกอึดอัดใจต่อความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นและจึงมารวมตัวกันเพื่อสังคายนาสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยมีประชาชนคนไทยทุกคนทั้งที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ทางบ้านและที่อยู่ทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมตั้งแต่วินาทีที่พวกเราก้าวเดินออกมารวมตัวกันบนท้องถนนเป็นต้นมาครับพี่น้องครับนอกจากนี้สิ่งที่พวกเราจะต้องต่อสู้กันอย่างตรงไปตรงมาก็คือการให้ผู้มีอำนาจมาจากประชาชนให้มากที่สุดในแง่มุมของความโปร่งใสความเป็นจริงแล้วก็สามารถเป็นตัวแทนที่ไปสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนอย่างมีคุณภาพเป็นอิสระและไม่ขึ้นตรงต่อนายทุนเพียงคนใดคนหนึ่งแต่ให้เป็นพลังอำนาจที่มาจากความรู้ความคิดความเข้าใจความรักความศรัทธาและสติปัญญาของพี่น้องประชาชนในการเลือกคนดีๆเข้าไปเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนในสภาประชาชนครับสภาประชาชนไม่ใช่ความฝันที่ไกลเกินเอื้อมแต่เป็นความฝันอันสูงสุดที่ใกล้อยู่นิดเดียวคือใกล้อยู่ในใจของเราอยู่ในมือของเราและอยู่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อจากนี้ไปถ้าพวกเราอยากเห็นสภาประชาชนเกิดขึ้นจริงๆในประเทศไทยคนที่จะกำหนดได้มีแต่ประชาชนที่เป็นคนไทยคนดูไบไม่เกี่ยวครับนี่คือลักษณะที่หนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าการต่อสู้แบบกำนันสไตล์คือการต่อสู้ที่เอาประชาชนเป็นตัวตั้งประชาชนเป็นหัวใจสำคัญประชาชนต้องมาก่อนและประชาชนคือผู้ที่จะขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ยังรวมไปถึงกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการที่ตรวจสอบถอดถอนบรรดาผู้มีอำนาจถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งไปมีอำนาจแล้วเกิดหลงลืมหลงไหลได้ปลื้มในอำนาจนั้นจนลืมไม่ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นและลืมประชาชนผู้มีพระคุณไปจึงเป็นหน้าที่ในการถอดถอนได้อย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับยังไม่นับรวมการที่จะปฏิรูปให้ตำรวจไทยได้มารับใช้ประชาชนอย่างใกล้ชิดเพราะตำรวจแท้ที่จริงแล้วก็คือลูกหลานของประชาชนนั่นเองความเป็นตำรวจนั้นผมอยากจะเปรียบเหมือนกับความเป็นพระ
คือเป็นผู้ที่มีอาชีพหรือเป็นสถานภาพทางสังคมที่มีต้นทุนค่อนข้างสูงจะแตกต่างกันบ้างคือพระนั้นมีปัญญาเป็นอาวุธแต่ตำรวจมีปืนมีอุปกรณ์มียุทโธปกรณ์เป็นอาวุธแต่สิ่งที่ต้องเหมือนกันก็คือต้องรักษาไว้ซึ่งธรรมะและวินัยธรรมะคือคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในใจเป็นเครื่องคุ้มครองส่วนวินัยคือกฎระเบียบกฎกติกาซึ่งจะต้องรักษาไว้ด้วยชีวิตของทั้งคู่เช่นเดียวกันแต่ถ้าหากทุกวันนี้ศีลธรรมของสังคมมันเสื่อมสลายลงไปท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศและขณะนี้ที่เราเกิดวิกฤตของประเทศไทยหรืออาจจะเกิดภาวะที่ใกล้เคียงกับคำว่าวินาศสันตโลหรือมิกสันยีที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันในมหาวิทยาลัยรามคำแหงอันเกิดจากเงื้อมือของพวกที่ไม่มีศีลธรรมหรือศีลธรรมผุพังชำรุดโดยเฉพาะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้มากที่สุดครับพี่น้องนอกจากนี้แล้วท่านอาจารย์พุทธทาสยังได้เน้นย้ำว่าถ้าประชาชนขาดศีลธรรมแล้วประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่นั้นก็จะลากไปสู่ความทุศีลลากไปสู่ความหายนะที่เรียกว่าประชาธิปไตยผมไม่อาจโทษเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกบุคคลเหล่านั้นเข้าไปเพราะเขาเข้าใจว่าการเลือกผู้แทนนั้นคือเลือกที่ผลประโยชน์แท้ที่จริงแล้วผลประโยชน์นั้นไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของตัวบุคคลไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของเขตของจังหวัดแต่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส่วนใหญ่แล้วขณะเดียวกันเมื่อเลือกเขาไปแล้วเมื่อเขาหลงไหลหลงเหลิงในอำนาจบาดใหญ่จนหลงผิดพี่น้องประชาชนก็ต้องมีอำนาจในการแสดงออกแล้วก็ทำให้พวกเขานั้นลดทอนอำนาจเหล่านั้นลงเพราะจากประวัติศาสตร์ทั้งโลกนะครับผู้มีอำนาจทั้งหลายย่อมจะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงมีคำกล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า absolute power corruption absolutely แปลเป็นไทยผมแปลง่ายๆว่าอำนาจเต็มขั้นคอร์รัปชันก็เต็มที่ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นที่พวกเรามารวมตัวกันที่นี่จุดเริ่มต้นแต่เดิมนั้นเกิดจากการรวมตัวรวมพลังกันเพื่อต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมซึ่งเป็นการหลอกลวงพี่น้องประชาชนหลายต่อหลายทอดและเป็นการโกหกพี่น้องประชาชนครั้งใหญ่หลวงที่สุดที่ไม่น่าให้อภัยครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยก็ว่าได้ครับเพราะแต่เดิมหลอกพี่น้องว่าโดยเฉพาะพี่น้องคนเสื้อแดงที่อุตส่าห์เสี่ยงชีวิตเสี่ยงตายไปให้พวกเขามีอำนาจเชิดหน้าชูคอในตำแหน่งรัฐบาลอันนี้เป็นคำพูดของนายจตุพรพรหมพันธ์ซึ่งพูดไว้อย่างนี้แต่พอรับตังค์หรือยังไงก็แล้วแต่รับผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดไม่กี่วันต่อมาก็พลิกลิ้นเปลี่ยนทันทีบอกว่าพรรคเพื่อไทยเป็นร่างกายทักษิณเป็นสมองและคนเสื้อแดงเป็นหัวใจทั้งที่ก่อนหน้านี้บอกว่ายังไงก็ไม่กลืนเลือดของพี่น้องประชาชนแต่พอรับเงินไปแล้วเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังเท้าทันทีพรบ.นิรโทษกรรมได้จุดกระแสการต่อต้านได้จุดกระแสคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในหัวจิตหัวใจของพี่น้องประชาชนให้ลุกกระพือขึ้นมาแล้วก็โหมด้วยการเติมพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงพี่น้องประชาชนจำนวนมากบอกว่าถ้าเราจำนนต่อระบบทักษิณซึ่งเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นอัตลักษณ์แห่งการทุจริตคอร์รัปชันการโกงกินแบบเบ็ดเสร็จแบบนี้ต่อไปลูกหลานของเราจะไม่มีที่อยู่ที่ยืนและไม่มีทรัพยากรที่เหลือมากพอให้ได้ใช้ต่อไปการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนจึงข้ามพ้นจากการต่อสู้เพื่อล้มล้างรัฐบาลเพื่อต่อสู้ล้มล้างระบบทักษิณไปอย่างเดียวแต่เป็นการต่อสู้ที่ข้ามไปถึงอนาคตที่สดใสที่ประเทศไทยจะเมืองเป็นเมืองไทยใสสะอาดไปยันลูกยันหลานของเราไปอีกหลายสิบปีหลายร้อยปีพี่น้องทำด้วยหัวใจทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นนะครับการต่อสู้ในเรื่องของการต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมนั้นมันก็ตรงกับคำกล่าวที่ว่าเมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายเมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการต่อต้านจึงเป็นหน้าที่เมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการต่อต้านจึงเป็นหน้าที่เช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนได้ลุกฮือขึ้นมาเพื่อจะดำเนินการในการต่อสู้ในฐานะพลเมืองไทยและมีแต่คนไทยเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเข้าใจสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยและก็สามารถทำให้ประเทศไทยดีขึ้นได้คนต่างชาติต่างภาษาเขาก็จับจ้องดูอยู่
ตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาหลายสิ่งตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดเรื่องของนโยบายจำนำข้าวเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความตั้งใจในการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางกลางทางกลางน้ำไปถึงปลายน้ำแล้วจนบัดนี้ก็ยังหาคนรับผิดชอบไม่ได้ว่าเงินกว่า 500 ล้านบาทที่ต้องขาดทุนสูญเสียไปหายไปในระบบของการจำนำข้าวหายไปเข้ากระเป๋าใครแล้วทำอย่างไรจึงจะสามารถทวงคืนได้ถ้าหากเราสามารถปฏิรูปประเทศไทยได้สำเร็จพี่น้องต้องนึกภาพตามเราจะเริ่มต้นจากการใช้มาตรการของสภาประชาชนของเราในการติดตามเงินภาษีอากรที่สูญเสียไปกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างน้อยๆโครงการนี้โครงการเดียว 500 ล้านพี่น้องต้องหาตัวไอ้โม่งให้ได้ว่าเป็นใครแล้วไปมุดหัวอยู่ที่ไหนแล้วเงินทองที่สูญเสียไปต้องเอาคืนมาให้กับพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์ครับพี่น้องครับที่ต้องพูดอย่างนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความหวังแล้วได้มีพลังที่จะร่วมก้าวไปกับเรานี่ต่างหากคือชัยชนะที่แท้จริงที่กำลังรอคอยพี่น้องแต่ชัยชนะนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่สามารถเอาชนะอำนาจที่ล้นเหลืออยู่ในขณะนี้แล้วเราสามารถเอาชนะอำนาจที่ล้นเหลือเหล่านั้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีอำนาจที่ชอบธรรมสูงกว่าแล้วเป็นจังหวะที่ดีเป็นเหตุปัจจัยที่ดีที่ขณะนี้รัฐบาลได้แสดงความอยุติธรรมความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นตั้งแต่ความพยายามในการผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วก็ลักลับพี่น้องพยายามตี3ตี4พยายามแก้ไขที่มาของสว.อย่างผิดกระบวนการพยายามออกพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน2ล้านล้านบาทและทำให้พี่น้องเป็นหนี้ไปอีก50ปียังไม่นับรวมการพยายามออกกฎหมายเพื่อที่จะได้ขายชาติขายแผ่นดินขายดินแดนได้อย่างสบายใจนี่คือความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยดังนั้นจึงเป็นความชอบธรรมของพี่น้องประชาชนที่ต้องลุกขึ้นต่อสู้ต่อต้านเพราะหากพี่น้องประชาชนนิ่งเฉยเสียแล้วคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็คิดหนักไปกว่านั้นว่าผู้ที่มาชุมนุมนี้เป็นผู้ที่ขัดขวางความสะดวกสบายทำให้รถราติดทำให้เวลาทำงานน้อยลงเงินเดือนที่หายากเงินทองที่หายากก็หายากเข้าไปอีกทำให้หน่วยงานราชการหลายหน่วยงานไม่สามารถทำอะไรได้นั่นเท่ากับพี่น้องให้มันเป็นรูปร่างให้มันขยายใหญ่ขึ้นไปอย่างสวยงามได้ความหมายของผมคือถ้าเรามองตำหนิมองอุปสรรคเป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ไปสู่ความสำเร็จได้เราจะสามารถออกแบบประเทศไทยถึงแม้จะมีอุปสรรคแต่มันกลับกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญพูดง่ายๆคือในทุกความสำเร็จมักจะต้องมีอุปสรรคแฝงอยู่ด้วยเสมอขึ้นอยู่กับทัศนคติและมุมมองเราควรจะมองว่าพี่น้องประชาชนที่มารวมตัวกันที่นี่เป็นผู้กล้าหาญเป็นผู้เสียสละเป็นผู้รักชาติรักบ้านเมืองยิ่งกว่าความสุขสบายส่วนตัวเพราะไม่มีใครเลยนะครับในโลกใบนี้ที่จะรักทุกข์มากกว่าความสุขทุกคนรักความสุขและเกลียดความทุกข์ไม่มีใครอยากจะเผชิญกับความทุกข์แต่พี่น้องเลือกที่จะมาทนทุกข์ทรมานตัวเองมาฝึกบำเพ็ญบารมีมาช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองเพราะถ้าหากพี่น้องไม่มาแล้วต่อให้มีกำนันเก่งๆสักกี่คนกี่สิบกี่ร้อยคนมารวมตัวกันมาเชิญชวนพี่น้องแต่พี่น้องไม่ออกมารวมตัวกันแล้วผมเชื่อว่ามันก็คงไม่มีประโยชน์แล้วเราคงต้องเห็นชาติของเราอยู่ภายใต้ระบอบทักษิณเห็นข้าราชการของเราเป็นขี้ข้านักการเมืองตลอดชีวิตของเราจนชั่วลูกชั่วหลานยังไม่มีวันโง่หัวขึ้นมาอีกตลอดไปครับพี่น้องผมจึงอยากจะบอกว่าพี่น้องกำลังต่อสู้กับใจตัวเองเป็นหลักชัยชนะนั้นนะครับในทางพุทธศาสนาบอกว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชนะใจตัวเองพี่น้องที่กำลังชมอยู่ทางบ้านก็ดีวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้เราจะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่4จนถึงวันที่5เป็นต้นไปเราจำเป็นต้องยกย่องเชิดชูบุคคลหรือสถาบันที่มีคุณธรรมความดีสูงสุดก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งท่านเป็นเปรียบเสมือนจิตวิญญาณของคุณธรรมที่เป็นรูปธรรมที่สุดในประเทศไทยเพราะท่านเป็นสถาบันที่เปรียบประดุจบรรพบุรุษของพวกเราพูดง่ายๆคือท่านเป็นผู้สร้างบ้านสร้างเมืองสร้างแผ่นดินจนเกิดเป็นผืนแผ่นดินไทยจนทุกวันนี้
หน้าที่ของเราในฐานะลูกหลานตามระบอบประชาธิปไตยเราก็จะต้องทำลงไว้ซึ่งความรักความกตัญญูที่มีต่อสถาบันอันสูงสุดอันเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าถ้าหากคนไทยปราศจากความกตัญญูแล้วไซอย่าว่าแต่ความเป็นคนไทยจะไม่เหลืออยู่แล้วความเป็นคนก็เหลือน้อยลงทุกทีทุกทีดังนั้นหน้าที่ของพวกเราในวันนี้จึงต้องปกป้องสามสถาบันของเราให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยตราบนานเท่านานครับพี่น้องครับเหมือนมีบทกลอนที่ผมมักจะเล่าให้พี่น้องฟังเอามาอ่านเอามาพูดให้พี่น้องฟังอยู่เป็นประจำเกี่ยวกับการใช้สีของธงชาติมีคนบอกว่าทำไมมาใช้สีธงชาติเป็นสีในการต่อสู้ในการชุมนุมทำไมไม่ใช้สีหนึ่งสีใดเป็นสีเฉพาะผมจึงอยากจะบอกว่ากูจะใช้ไตรงเป็นธงชาติมึงบังอาจฉีกแยกแตกหนึ่งสีกูจะรวมน้ำเงินขาวเข้าอีกทีชาติกูมีสามสีอยู่ร่วมกันอันนี้เป็นภาษากวีนะครับซึ่งมีความหมายให้เห็นภาพชัดว่าไม่มีครั้งไหนการต่อสู้ของคนไทยจะยิ่งใหญ่เท่าครั้งนี้อีกแล้วแล้วเราไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกแตกสีออกไปเป็นสีเดียวสีหนึ่งสีใดสีไตรงก็ชัดเจนแล้วว่ามันแสดงถึงสีแห่งความสามัคคีบางคนบอกว่าสีมัคคาสามัคคีนั่นเองครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับในการต่อสู้ลักษณะที่เรียกว่ากำนันสไตล์นี้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าเราจะต้องช่วยกันกระตุกจิตสำนึกของผู้ที่มีส่วนร่วมในประเทศไทยพี่น้องหลายคนบ่นกับผมว่าเมื่อไหร่จะชนะแล้วยังไงต่อแล้วปฏิรูปแล้วมันจะดีขึ้นไหมออกไปแล้วจะช่วยอะไรไหมเมื่อไหร่จะจบผมบอกได้เลยครับจะจบได้แน่นอนถ้าคนออกมาเยอะๆแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมการเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนี้การอยุติธรรมที่เกิดขึ้นระบอบทุนนิยมสามาญที่ต้องใช้เงินเป็นใหญ่ไปซะทุกเรื่องนี้หมดไปจากแผ่นดินไทยยังไม่พอเท่านั้นยังจะต้องหมายถึงว่าคนไทยจะต้องมีสำนึกใหม่ที่เรียกว่าความซื่อสัตย์สุจริตใจเกิดขึ้นและนั่นแหละครับคือการจบของการต่อสู้ของระบอบทักษิณอย่างถาวรครับพี่น้องครับเพราะมิฉะนั้นแล้วการต่อสู้ของเราก็เปล่าประโยชน์เลยถ้าเราไม่อยากให้การต่อสู้ของเราเปล่าประโยชน์สูญเปล่าเชิญชวนครับใช้ยุทธศาสตร์4ช1คือเชื่อมั่น2คือช่วยเหลือ3คือเชิญชวน4คือเชื่อมโยงถ้าทำ4ชนี้ได้นะครับพลังของมวลมหาประชาชนจะไม่มีวันดับสูญไปแล้วก็จะเพิ่มพูนขยายผลไปเรื่อยๆเชื่อมั่นคือเราต้องเชื่อว่าสิ่งที่นักคิดนักปราชญ์นักกฎหมายหรือแม้แต่กำนันสุเทพได้นำเสนอกับพวกเราอย่างที่เขาเล่าให้ฟังว่าท่านก็ผ่านการคิดผ่านการปรึกษานักกฎหมายชั้นปรมาจารย์มาหลายสิบคนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆคิดจนตกผลึกว่าทางออกเดียวที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปประเทศไทยที่มั่นคงยั่งยืนได้ก็จะต้องนำมาสู่การตั้งสภาประชาชนคือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิดเป็นประชาธิปไตยที่เป็นทางตรงแล้วก็ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในสังคมที่สำคัญที่สุดก็คือดำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นชาติไทยผูกพันกับสถาบันขนาดไหนคนไทยผูกพันกับสถาบันขนาดไหนอย่างที่ผมกล่าวเรียนแล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองมาก่อนที่พวกเราก่อนที่ตระกูลของพวกเราจะถือกำเนิดบนผืนแผ่นดินนี้มาอย่างยาวนานแล้วการต่อสู้ของบรรพบุรุษของเราบนถนนราชดำเนินแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวและเลือดเนื้อของบรรพชนวีรชนของเรามากมายที่ต่อสู้ให้ได้มาซึ่งความถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสิ่งอันเชื่อมั่นได้ว่าเป็นสิ่งที่เรายึดถือในความถูกต้องและดีงามได้นี่คือคนไทยมีสติปัญญามีภูมิปัญญาในการที่จะออกแบบประเทศไทยให้เรายึดโยงกับสิ่งดีงามสูงสุดเป็นความเชื่อมั่นสูงสุดอย่างที่ไม่มีใครสามารถทำลายหรือลบล้างจากหัวใจคนไทยได้ตลอดไปครับ
แต่แน่นอนครับเมื่อมีระบอบทุนนิยมสามาญขึ้นมาความเชื่อในเชิงคุณธรรมจริยธรรมนั้นเป็นอุปสรรคเป็นข้าศึกสำคัญเหมือนพระนะครับพระที่มีศีลธรรมเนี่ยเขาบอกว่ามีสองสิ่งที่น่ากลัวสำหรับพระคือสตรีและสตังฉันใดก็ฉันนั้นประชาธิปไตยก็คล้ายคลึงกันความเป็นพระเนี่ยศีลจะขาดเมื่อแตะถูกเนื้อต้องตัวสตรีแล้วก็เมื่อลุ่มหลงในสตังลาภยศสรรเสริญเกินขนาดก็ทำให้ขาดจากความเป็นพระได้ในทันทีประชาธิปไตยก็มีความคล้ายคลึงกันแต่สตรีในความเป็นประชาธิปไตยนั้นคือกิเลสที่มันเกิดจากลักษณะตัวบุคคลที่ยั่วยวนเย้ายวนให้หลงไหลได้ปลื้มอำนาจเป็นลักษณะนั้นส่วนสตางค์ก็คือทุนพูดง่ายๆคือสิ่งที่เรากำลังต่อสู้คือระบอบนายทุนโดยเฉพาะสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือนายทุนที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรนายคืออำนาจทุนคือเงินเรากำลังต่อสู้กับมิติ2มิตินี้คืออำนาจกับเงินผ่านระบอบทักษิณและมันเป็นสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กับคุณธรรมจริยธรรมในระบอบที่เรายึดถืออยู่ในจิตใจและก็ความถูกต้องในคุณธรรมสูงสุดของคนไทยครับดังนั้นการรักษาและคงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขก็เป็นการรักษาไว้ซึ่งการให้อำนาจกับประชาชนโดยคำนึงถึงศีลธรรมสูงสุดผ่านสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าพระมหากษัตริย์จะดำรงอยู่ได้นั้นหัวใจสำคัญมิใช่อยู่ที่พระราชอำนาจซึ่งณปัจจุบันนี้แทบจะไม่เหลืออีกแล้วในเชิงของพระราชอำนาจต้องมีการมีผู้รับสนองพระรับสั่งนะครับต่างๆต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีนั่นเองพระมหากษัตริย์ไม่สามารถที่จะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนอกเหนือจากกฎหมายรัฐธรรมนูญได้อีกแล้วสิ่งที่พระองค์ทรงทำก็คือทรงทำความดีทำปฏิบัติธรรมหรือว่าทรงถือไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมแล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราสามารถที่จะยึดโยงคุณธรรมของพระมหากษัตริย์ไปสู่คุณธรรมในระบอบประชาธิปไตยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แล้วก็เมื่อนั้นความเป็นประชาธิปไตยในระบอบของประเทศไทยก็จะก้าวหน้าผมคิดว่าอาจจะยิ่งกว่าประเทศไทยประเทศต่างๆที่มีประชาธิปไตยต้นแบบไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรืออเมริกาหรือฝรั่งเศสด้วยซ้ำไปครับพูดง่ายๆคือการมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมความดีจะทำให้คนไทยสามารถที่จะเรียนรู้ว่าการเป็นคนดีมีคุณค่าขนาดไหนไม่ใช่คิดแค่คำนึงถึงระบบมูลค่าผ่านระบบนายทุนไม่ได้อยู่ว่าเท่าไหร่แต่อยู่ว่าทำไมและอย่างไรไม่ได้อยู่ที่การแบมือขอแบบประชานิยมแต่อยู่ที่กำมือเพื่อต่อสู้เพื่อทำงานหนักแบบเศรษฐกิจพอเพียงการต่อสู้ในสังคมในปัจจุบันนี้จึงเป็นการต่อสู้ผ่านระบบชุดความคิดเป็นปรัชญาความคิดระหว่างระบอบที่เรียกว่าระบอบโลภาภิวัตน์ในนามของระบอบทักษิณกับระบอบที่เรียกว่าระบอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้ทรงสอนพวกเราและพระราชทานให้ไม่ใช่ต่อสู้ในเชิงบุคคลที่เป็นอัตลักษณ์หรือสัญลักษณ์ใดๆทั้งสิ้นแต่ต่อสู้เชิงชุดความคิดว่าชุดความคิดชุดไหนจะเหมาะแล้วก็คู่ควรกับวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยอันนี้เป็นเรื่องของหลักคิดไม่ใช่ตัวบุคคลอย่าไปโยงตัวบุคคลมาสู่ความขัดแย้งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชุดความคิดของตัวเองแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อทำหรือไม่ทำแล้วในที่สุดมันก็จะได้ถูกพิสูจน์ตามกันเวลาแต่สำหรับส่วนตัวผมแล้วนะครับจากที่ได้ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ศึกษาเรื่องของประชาธิปไตยทั้งไทยและต่างประเทศได้ศึกษาทศพิธราชธรรมทั้ง10ประการผมคิดว่าการบูรณาการหัวใจสำคัญของ3สิ่งนี้มันทำให้เกิดพลวัตสำคัญของคนไทยขึ้นมาคือเป็นทางรอดของชาติพูดง่ายๆคือว่าถ้าประเทศไทยจะสามารถยกระดับจนนำไปสู่การข้ามพ้นการตกเป็นเหยื่อของระบอบโลภาภิวัตน์คือความโลภเป็นใหญ่ไม่ว่าจะชื่อว่าระบอบทักษิณหรือระบอบอะไรต่อไปในอนาคตก็ตามมีทางเดียวก็คือการยกชูปฏิบัติตามแล้วก็ศึกษาถึงแก่นจนนำมาเป็นกระแสหลักก็คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือพูดง่ายๆทำให้ประเทศไทยรู้จักคำว่าพอเป็นคนพอดีกว่าพอเป็นคนครับ
ซึ่งในระบบทักษิณหรือระบบนายทุนนั้นไม่มีคำว่าพอครับยิ่งกระตุ้นให้โลภมากเท่าไหร่ความต้องการมากเท่าไหร่เขายิ่งถือเป็นอาหารอโนชะที่หล่อเลี้ยงระบบโลภาภิวัตน์หรือในนามของระบบประชานิยมระบบทักษิณหรือใดๆก็แล้วแต่ที่เรียกกันว่าวันนี้แต่เมื่อไหร่คนไทยมีคำว่าพออยู่ในใจแล้วก็ต้องอธิบายต่อว่าคำว่าพออยู่ในใจนี้ไม่ใช่แปลว่าขี้เกียจไม่ใช่แปลว่าหยุดนิ่งไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่นะครับตรงกันข้ามกับจะต้องขวนขวายให้มากยิ่งขึ้นเพราะจะต้องดิ้นรนฝืนคลื่นฝืนกระแสความโลภที่มีอยู่ภายนอกที่รายล้อมอยู่ให้เกิดภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็สามารถเอาชนะทั้งใจตัวเองทั้งภายในแล้วก็กระแสสังคมที่ถาโถมเข้ามาจากภายนอกได้ยกตัวอย่างทศพิธเราจะทำทั้ง10ประการไม่ว่าจะเป็นทานคือการให้ศีลคือการรักษาความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจบริจาคะคือการเสียสละความสุขสบายส่วนตัวเพื่อรับใช้ผู้อื่นอาชวะคือความซื่อสัตย์ซื่อตรงมัทวะคือความอ่อนน้อมถ่อมตนตบะคือความเข้มแข็งทางจิตใจในการที่จะขัดเกลากิเลสและมีความเพียรเป็นเครื่องขวนขวายนะครับอโกทะคือความเป็นผู้ไม่โกรธอวิหิงสาคือการเป็นผู้ไม่เบียดเบียนขันติคือความอดทนอดกลั้นและอวิโรธนะคือการไม่ทำสิ่งที่ผิดคันลองครองธรรมและนี่คือเหตุผลที่ทำให้พวกเราต้องมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับเพราะเราเชื่อว่าถ้าหากว่าจะทำให้ประชาชนเข้มแข็งได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ที่ผู้ปกครองเข้มแข็งไม่ใช่อยู่ผู้ที่ผู้นำที่ดีที่สุดเพราะเราไม่มีโอกาสที่เราจะสามารถที่จะเข้าถึงผู้นำที่ดีที่สุดได้แต่จะต้องทำให้ประชาชนสามารถปกครองตนเองสามารถทำให้ประชาชนเข้มแข็งได้ด้วยตัวเองแล้วทางเดียวที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงความเข้มแข็งที่ดีงามในตัวเองได้ก็คือทำให้ประชาชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นระบบคุณธรรมใหญ่โดยเฉพาะการปกครองที่ใช้ระบอบของการมีคุณธรรมในนามของทศพิธราชธรรมนั่นเองพูดง่ายๆคือว่าถ้าเราจะเข้าใจสิ่งที่ในหลวงทรงทำทรงสอนทรงประพฤติทรงปฏิบัติและทรงเป็นแบบอย่างได้เราก็ต้องเข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงเรียนรู้และทรงประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเองความหมายของผมคือว่าถ้าเราจะทำให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งไม่มีทางอื่นเลยครับคือทำให้ประชาชนเข้มแข็งนั่นเองเมื่อประชาชนมีคุณภาพประชาธิปไตยก็เป็นประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและประชาธิปไตยจะมีคุณภาพได้ก็ต่อเมื่อเราส่งเสริมเรื่องของคุณธรรมความดีให้คนไทยเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าเห็นแก่ตัวครับพี่น้องครับนี่คือความยึดโยงนะครับระหว่างสิ่งที่ เราจะต้องมองให้เห็นนะครับว่าชุดความคิดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนี้กับชุดความคิดที่ควรจะเป็นไปต่อไปในอนาคตก็ต้องต่อสู้กันแล้วมนุษย์ก็ต้องเลือกแล้วชุดความคิดนี้จะไม่ใช่ขยายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่จะขยายผลไปยังทั่วโลกด้วยเพราะตอนนี้นะครับโลกของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่ยุควิกฤตผมอยากจะเรียกว่าเป็นวิกฤตชนิดที่เรียกว่าเกิดสงครามโลกทั้งใหม่เลยก็ว่าได้สงครามโลกที่ว่านี้ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างประเทศรัฐใดรัฐหนึ่งต่อรัฐใดรัฐหนึ่งอีกต่อไปแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างมวลมนุษยชาติด้วยกันเองทั้งหมดอาจจะเป็นคู่สงครามกันแม้แต่ในประเทศเดียวกันในเขตเดียวกันในจังหวัดเดียวกันในท้องที่เดียวกันก็อาจจะต่อสู้กันได้เราเรียกว่าสงครามโลกร้อนก็ได้คือเกิดจากการที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดภาวะโลกร้อนทำให้เกิดการสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากทำให้เกิดการแข่งแย่งชิงจริงดีชิงเด่นจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันที่ดินทำกินก็ลดลงทรัพยากรก็เหลือน้อยลงถึงแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าขึ้นแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการหรือความโลภของมนุษย์อีกต่อไปมนุษย์จึงต้องต่อสู้ระหว่างความต้องการที่ไม่จำกัดกับทรัพยากรที่มีจำกัดไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดชนะหรือแพ้ก็ต้องเกิดผลกระทบอีก4อย่างต่อมาคือเราเป็นผู้กระทำซะเองเราเป็นผู้ที่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองภายใต้อำนาจของโลภาภิวัตน์หรือความโลภถ้าเป็นประเทศไทยก็เรียกว่าประชานิยมหรือระบอบทักษิณก็ว่าได้หรือเราเป็นผู้รับผลกระทบของการกระทำนะครับคือเป็นผู้ถูกกระทำเป็นผู้ถูกกระทำภายใต้ระบอบทักษิณก็คือการถูกเอารัดเอาเปรียบการถูกบิดเบือนโครงสร้างอันอยุติธรรมของสังคมไทย
เราเป็นผู้ถูกกระทำหรือ3เราเป็นผู้ที่นิ่งเฉยต่อการกระทำต่างๆเป็นผู้เฝ้าดูอย่างไม่รู้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้สึกรู้สาใดๆไม่รู้ร้อนรู้หนาวแล้วก็ปล่อยให้มันดำเนินการต่อไปขยายผลนโปเลียนอดีตเป็นนักสู้เป็นจักรพรรดิของฝรั่งเศสต่อสู้จากไม่มีอะไรเลยจนสามารถได้ชัยชนะบุกยึดในหลายประเทศทั่วโลกได้แล้วก็มีชัยชนะเขาว่ากันว่านโปเลียนนอนเพียง 3-4 ชั่วโมงหัวสมองเขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำไงเพื่อประเทศชาติของเขาเขากล่าวไว้ว่าสังคมเนี่ยมันเลวร้ายไม่ใช่เกิดเพราะคนเลวเท่านั้นแต่เกิดเพราะคนดีนิ่งเฉยฉันใดก็ฉันนั้นนะครับบ้านเมืองเราเนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าบ้านเมืองเราไม่มีคนดีเหลืออยู่ไม่ใช่ว่าบ้านเราไม่มีใครที่ไม่จงรักภักดีไม่มีใครไม่ใช่ว่าบ้านเมืองเราไม่มีใครที่ไม่รู้จักคำว่าพอเพียงตรงกันข้ามเรามีคนเหล่านั้นอยู่มากมายทีเดียวแทบจะทุกพื้นที่ทุกอนุทุกจังหวัดทุกภาคแต่เราไม่ค่อยยกชูยกย่องคนที่รู้คุณค่ารู้จักประหยัดรู้จักพอให้มีบทบาทโดดเด่นเป็นกระแสหลักของสังคมเราจะทำเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นกิจกรรมแล้วก็เป็นแค่การแสดงนิทรรศการไปชั่วครั้งชั่วคราวพูดง่ายๆคือคนไทยชอบให้ความหมายมากกว่าใช้หรือเข้าใจความหมายนะครับให้ความหมายคือพอพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าในหลวงเราก็จะยกย่องเชิดชูกราบไหว้บูชาซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่สิ่งที่เป็นแก่นลึกลงไปกว่านั้นคือฟังเสียงที่พระองค์ทรงสอนมองให้เห็นสิ่งที่พระองค์ทรงทำแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงอยากให้ทำถ้าทำได้3อย่างนี้ไม่ใช่แค่เพียงมองภายนอกไม่ใช่เพียงฟังเขาเล่าลือแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่กราบไหว้บูชาแต่ภายนอกเท่านั้นเราจะสามารถเข้าถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสอนและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งที่พระองค์ทรงอยากให้เป็นเหมือนคำกล่าวในพุทธศาสนาที่บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตทำมันเรากล่าวดีแล้วจะเป็นศาสดาแทนเราความหมายคือว่าถ้าเรารักและเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวจริงๆเราจะต้องเข้าใจว่าพระองค์ทรงงานหนักขนาดไหนทรงธรรมะสูงส่งขนาดไหนแล้วมีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะเรียนรู้ธรรมะของพระองค์ได้ก็คือลองปฏิบัติธรรมะนั้นๆด้วยตัวเราเองเราจะรู้ว่าการให้ทานการรักษาศีลการเสียสละการซื่อสัตย์การอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนการมีความอดทนอดกลั้นมีความเพียรการเป็นคนไม่โกรธไม่เบียดเบียนและการทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ทำผิดไม่ตามใจตัวเองนั้นมันยากและต้องทุ่มเทหนักหนาสาหัสขนาดไหนแต่พระองค์ทรงทำมาแล้วแล้วก็ทำต่อเนื่องมา60กว่าปีไม่ใช่เพิ่งทำในวันนี้หรือไม่กี่วันข้างหน้าการปฏิรูปประเทศไทยหัวใจสำคัญอยู่ที่ปฏิรูปคนการปฏิรูปคนหัวใจสำคัญอยู่ที่ปฏิรูปวิธีคิดการจะปฏิรูปวิธีคิดมี2 อย่างเท่านั้นเองครับคือปฏิรูปสังคมให้เอื้อต่อการมีกัลยาณมิตรคือเพื่อนที่ดีต่อกันในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันรักกันสามารถเตือนกันชี้แนะให้กำลังใจให้แนวทางแก้ไขพัฒนาปรับปรุงตัวเองได้และอย่างที่2คือเกิดสิ่งที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาภายในใจด้วยตัวเราเองจนเข้าใจความจริงแล้วก็เปลี่ยนแปลงจากภายในที่ในหลวงท่านทรงเรียกว่าการระเบิดจากภายในนะครับ inside out จากภายในสู่ภายนอกมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนคือคิดเองได้เข้าใจสิ่งนั้นแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างชนิดที่ว่าไม่กลับไปทำในสิ่งเดิมได้อีกนี่คือการเรียนรู้ครับและผมหวังใจว่าเนื่องในวันนั้นเป็นมหามงคลของคนไทยจะเป็นวันประกาศอิสรภาพของประเทศชาติเช่นเดียวกันมีคำกล่าวว่ามหาราชเลิกทาสทรราชเลิกไทยความหมายคือว่ามหาราชทุกพระองค์นั้นทรงอยากจะเห็นประชาชนคนไทยเข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดด้วยตัวเองแต่ทรราชไม่อยากเห็นคนเข้มแข็งครับยิ่งคนออกมาน้อยยิ่งคนอ่อนแอมีส่วนร่วมน้อยต่อประเทศนี้น้อยเท่าไหร่ทรราชยิ่งได้ใจยิ่งดูถูกดูแคลนประชาชนมากเท่าไหร่ประชาชนไม่สู้ไม่กล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเราทรราชยิ่งได้ใจนี่คือคำตอบว่าเราจะเดินหน้าไปทางไหนและนี่คือทิศทางที่ชัดเจนที่สุดว่าชัยชนะของประชาชนอยู่ที่ไหนชัยชนะของประชาชนก็คือประชาชนรู้จักหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็แปลงสภาพจากประชาชนธรรมดา
ไปเป็นพลเมืองคือต้องคิดอ่านอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ย่อมจะมีผลกระทบในฐานะที่เราเป็นผู้กระทำผู้มีผู้รับกรรมรับผลกระทำที่เราทำเป็นผู้นิ่งเฉยจากสิ่งที่เกิดขึ้นและที่สุดแล้วย่อมมีผู้ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าเขาจะทำเองหรือไม่ทำเองเป็นผลกระทบจากการถูกกระทำนั้นๆเช่นการโกงกินเราบอกว่าเราไม่รู้ร้อนรู้หนาวหรอกนักการเมืองมันโกงกินไปเอาเงินภาษีเราไปใช้เราก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรแต่หารู้ไหมว่าถ้าเราปล่อยปละให้ระบอบนี้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วคนไทยที่มีการสำรวจกันแล้วก็น่าสนใจน่าเสียใจด้วยว่าเขาบอกว่าคนไทย 63.7% ยอมรับได้กับการทุจริตเขาบอกว่าโกงก็ได้แต่แบ่งกูด้วยคนไทยยอมรับได้ถ้ามีผลประโยชน์ให้กับตัวเราถ้าเราได้ประโยชน์ถึงแม้จะมีการทุจริตคอร์รัปชันเราต้องเปลี่ยนทัศนคติเหล่านี้ใหม่ว่าเรารับไม่ได้เราต้องรู้หน้าที่ของความเป็นคนไทยว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้ระบอบที่เรียกว่าระบอบทักษิณซึ่งผมอยากจะเรียกว่าเป็นระบอบโลภาภิวัตน์ไปพร้อมๆกันคือความโลภเนี่ยมันเป็นใหญ่มันหมุนคนให้กลายเป็นวัตถุหรือว่าให้กลายเป็นคุณค่าของความเป็นคนน้อยลงไปคิดถึงแต่มูลค่าไม่ใช่แค่คุณค่าผมจึงอยากกลับเรียนในช่วงสุดท้ายนะครับว่าสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้อย่างไม่มีโอกาสไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไม่ใช่อยู่ที่กำนันสุเทพไม่ใช่อยู่ที่คณะกรรมการกปปส.ไม่ใช่อยู่ที่นักกฎหมายมือหนึ่งของประเทศไม่ใช่อยู่ที่นักการเมืองคนใดพรรคใดหรือผู้มีตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่อยู่ที่ทหารไม่ได้อยู่ที่ตำรวจแต่อยู่ที่หัวใจของพี่น้องประชาชนทุกคนเองว่าอยากเห็นประเทศไทยนี้เปลี่ยนให้เป็นทางที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นหรือไม่ถ้าใช่พี่น้องต้องอยู่สู้จนกว่าจะถึงวันนั้นซึ่งผมเชื่อว่าใช้เวลาไม่นานเกินรอครับพี่น้องครับผมจึงอยากจะเน้นย้ำตรงนี้นะครับว่าลักษณะของกำนันสไตล์ที่เป็นสัญลักษณ์และความหมายของการต่อสู้ลักษณะของกำนันคือมุ่งตรงไปตรงมามุ่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันมุ่งแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนอันที่สองคือกระจายอำนาจอันที่สามคือหนักแน่นชัดเจนในความถูกต้องถูกคือถูกผิดคือผิดต่อสู้ชัดเจนหนักแน่นชัดเจนทำให้ประเทศไทยของเราจะค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่คนไทยจะต้องตระหนักในความเป็นเจ้าของอย่างที่พวกเราอยู่สู้กันจนทุกวันนี้เนี่ยเราจะได้ยินคำหลายคำที่พูดว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยมวลมหาประชาชนต้องต่อสู้ในฐานะเจ้าของประเทศคำนี้ไม่ใช่คำกล่าวเลื่อนลอยเลยเป็นความจริงครับเราไม่มีนารีขี่ม้าแดงอัศวินขี่ม้าขาวที่ไหนมาอีกแล้วเราไม่ควรจะพึ่งพาบุคคลเหล่านั้นเสียด้วยซ้ำไปแล้วถึงเวลาแล้วที่ประชาชนทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาเองแล้วก็ถามตัวเองว่าแล้วยังไงต่อไม่ใช่ถามคนอื่นไม่ใช่ถามแกนนำถามตัวเองแล้วยังไงต่อถ้าไม่รู้ถึงไปปรึกษาหารือกันแต่ตัวเองต้องมีคำตอบให้ตัวเองไม่ใช่คำตอบที่ได้จากคนอื่นเท่านั้นถ้าเรายังไม่แสวงหาคำตอบที่เกิดจากการคิดอ่านของตัวเองแล้วเราก็ต่อให้มีนักปราชญ์อยู่ตรงหน้าเราก็ไม่แสวงหาความรู้นั้นแล้วนั่นก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืนและพัฒนาตนเองได้ผมจึงอยากกราบพระคุณพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านที่ได้ก้าวเดินออกมาแล้วก็ช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะจบกันไปในวันนี้ซึ่งผมก็รับหน้าที่ส่วนใหญ่ก็อยู่กับพี่น้องดึกๆดื่นๆและก็สื่อสารไปยังพี่น้องที่ชมอยู่ที่บ้านชมอยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ชมอยู่ทั้งต่างประเทศด้วยผมอยากจะย้ำตรงนี้ว่าการที่เราอ้างอิงหรือยึดโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นไปเพื่อมุ่งเน้นที่จะทำให้พระองค์ต้องเสื่อมเสียพระกิตติคุณหรือมุ่งเน้นที่จะดึงพระองค์มาเพื่อไปเป็นประโยชน์ทางการเมืองในการโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยตรงกันข้ามเรากำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าการจะเชื่อมันต้องเป็นความชอบธรรมต้องมีปัญญาประกอบไปด้วยและเราจะได้พิสูจน์ให้คนที่เห็นต่างหรือไม่เชื่อนั้นว่าเราจะทำอย่างไรให้ความเชื่อเราสามารถช่วยเหลือประเทศไทยให้ก้าวหน้าแล้วก็จะเชิญชวนคนที่คิดต่างเหล่านั้น
ให้เข้ามาสู่ทางสว่างที่เราเห็นแล้วก็จะเชื่อมโยงพลังเหล่านี้เป็นยุทธศาสตร์ที่ผมได้กราบเรียนว่าเชื่อช่วยชวนเชื่อมการจะเชื่อมโยงพลังที่มียุทธศาสตร์เป็นพลังสำคัญนั้นได้เราต้องพิสูจน์ความเชื่อนั้นให้เป็นความจริงให้ได้ซะก่อนเพราะในการต่อสู้ที่เรียกว่าสงครามนั้นสิ่งที่ถูกฆ่าตายไปก่อนทันทีก็คือความจริงจะทำยังไงให้ความจริงไม่หายไปไม่ถูกทำลายเราก็ต้องทำให้เป็นความจริงที่แท้จริงได้แล้วมีเพียงการปฏิบัติจนถึงแก่นของมันจนเห็นความจริงของมันจริงๆที่ธรรมะเรียกว่าปัจจตังคือเรารู้ได้เฉพาะตนแล้วถ้าทุกคนปฏิบัติจนถึงแก่นแล้วจนถึงการรู้ได้เฉพาะตนแล้วจริงๆเราก็ไม่ต้องเถียงไม่ต้องถามไม่ต้องชี้ว่าคนอื่นผิดหรือคนอื่นไม่ถูกไม่ต้องชี้ว่าเป็นความเชื่อที่เลื่อนลอยพิสูจน์ไม่ได้แต่มันได้ผ่านการพิสูจน์แล้วอย่างน้อยที่สุดก็คือตัวเราเองทำจนมันเกิดผลกับตัวเราเองแล้วผลนั่นเองก็จะขยายออกไปจนกลายเป็นผลที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเหมือนดังครั้งหนึ่งผมจำได้ว่าได้ฟังคำบรรยายของท่านพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรท่านบอกว่าในหลวงเนี่ยทรงปิดทองหลังพระท่านก็อาจารย์วสิทธิ์เนี่ยก็ถามว่าทำไมพระองค์ทรงปิดทองหลังพระพระองค์บอกว่าถ้าไม่ปิดทองหลังพระพระปฏิมากรจะสวยงามเต็มองค์ได้อย่างไรถ้าทุกคนปิดแต่ด้านหน้าด้านหลังไม่ปิดเลยความสวยงามก็ไม่เต็มครบถ้วนสมบูรณ์แบบตรงกันข้ามถ้าปิดหลังพระวันหนึ่งก็จะล้นออกมาข้างหน้าเองแล้วทองที่ล้นออกมาข้างหน้าจากล้นออกจากข้างหลังมาข้างหน้าเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่าการที่ทองที่คนมุ่งมั่นหรือว่ากลุ่มรุมกันปิดเฉพาะด้านหน้าซึ่งมันจะไม่มีที่เหลืออีกแล้วอันนี้ก็เป็นพระราชปัจจยาพระราชวิสัยทัศน์ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงหลักคำสอนที่ถ่อมพระองค์แล้วก็หลักคำสอนที่ลุ่มลึกให้คนเนี่ยทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่สังคมไทยเราเปลี่ยนแปลงไปมากสังคมไทยเราเจริญรุ่งเรืองด้วยระบบน้ำใจในระบบอุปถัมภ์พอสมควรคนไทยเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ชอบเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเราเป็นเมืองที่มีอาหารสมบูรณ์มีน้ำท่าควรค่าแก่การที่เราจะดูแลประชากรของเราได้อย่างมากมายแต่สิ่งที่เรากำลังเซตไม่ใช่เซตซีโร่แต่กำลังเซตไปถึง100 1,000 10,000 คือก้าวกระโดดก็คือการสร้างวินัยในสังคมไทยคนไทยเป็นเสรีชนเป็นคนรักอิสรภาพแต่จำนวนไม่น้อยยังขาดความเข้าใจเรื่องความรับผิดชอบอิสรภาพหรือเสรีภาพใดที่ไร้ความรับผิดชอบก็คือความเห็นแก่ตัววินัยของสังคมจะเป็นเครื่องทำให้น้ำใจกลายเป็นสิ่งที่สูงค่าขึ้นวินัยคือน้ำใจสาธารณะรูปแบบหนึ่งถ้ามีวินัยคือมีน้ำใจสาธารณะเราจะเคารพวินัยไปพร้อมๆกับการมีน้ำใจแต่ถ้าหากปราศจากวินัยแล้วน้ำใจนั้นทำไปทำมามันกลายเป็นเรื่องที่ทำให้ทะเลาะเบาะแว้งกันได้เช่นพี่น้องเสื้อเหลืองก็บอกว่าฉันมีศรัทธาแบบนี้ฉันเชื่อแบบนี้ฉันมีน้ำใจต่อสิ่งเหล่านี้ฉันปฏิเสธสีแดงพี่น้องเสื้อแดงก็บอกว่าฉันก็มีน้ำใจของพี่น้องต่อพี่น้องฉันอย่างนี้เถียงไปเถียงมาสองคนนี้คนดีด้วยกันเถียงด้วยกันเองทั้งคู่พังกันเองทั้งคู่ถ้าเรามีวินัยอย่างน้อยการถกเถียงกันมันจะมีคุณค่าเราจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะที่สุดของความมีน้ำใจมันอยู่ตรงไหนเราจะเถียงกันไปถึงจุดไหนจุดที่เราจะไม่ต้องทะเลาะกันไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันจุดที่จะไม่ต้องใช้การประทุษร้ายต่อกันเป็นไปได้หรือไม่สังคมวัฒนธรรมที่เจริญแล้วเนี่ยการดีเบตการโต้เถียงการถกเถียงการเห็นต่างเป็นกลไกสำคัญที่จะเป็นการเพิ่มพูนสติปัญญามากยิ่งขึ้นพี่น้องจำนี้ไว้นะครับประชาธิปไตยที่ไร้การถกเถียงเนี่ยก็คือเผด็จการรูปแบบหนึ่งที่ซ่อนไว้ถ้ามีประชาธิปไตยจริงเราต้องกล้าถกเถียงครับเราต้องกล้าเห็นต่างครับแล้วเราจะต้องรับประกันความเห็นต่างนั้นด้วยชีวิตของเราถึงแม้เราจะไม่เห็นด้วยกับเขาก็ตามคือพูดง่ายๆคือเขามีสิทธิ์ที่เห็นต่างเราจะต้องรักษาความเห็นความคิดความอ่านของเขาที่แตกต่างจากเราไว้ด้วยความเชื่อของเราเช่นเดียวกันหรือความศรัทธาของเราเช่นเดียวกันเราต้องให้เกียรติกันต้องเคารพสิทธิของกันและกันถึงแม้เราจะไม่เห็นด้วยกับเขาแต่เขามีสิทธิ์ที่จะนำเสนอสิ่งที่แตกต่างแต่สังคมไทยเราวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีการปฏิรูปชุดความคิดเหล่านี้มันจะไม่มีทางที่เราจะสามารถพัฒนาปัญญาของเราได้ต่างคนก็ต่างจะเชื่อชุดความคิดของตัวเองอย่างสุดตรง
แล้วมันก็จะหาจุดร่วมไม่ได้มีแต่จุดแตกหักนำซ้ำคนไทยก็จะไม่ได้เกิดการเรียนรู้ต่อยอดทางปัญญาจะเป็นแค่ศรัทธาจนบางคนบอกว่าคนไทยชอบสะเดาะเคราะห์มากกว่าวิเคราะห์ชอบปลุกเสกมากกว่าโปรเซสปลุกเสกคือทำให้มันสำเร็จรูปอยากได้ประชาธิปไตยก็ไปอ้อนวอนร้องขอเอาโดยไม่ลงมือทำแล้วซ้ำร้ายกว่านั้นในทัศนคติที่มีต่อการแสดงทัศนคติคือพูดง่ายคือวิธีคิดที่จะใช้ต่อการแสดงออกเนี่ยคนไทยจะทำอยู่สองอย่างในบางกรณีนะครับสำหรับบางคนนะฮะเช่นเวลามีปัญหาที่จะต้องถกเถียงขัดแย้งกันเราจะบอกว่าไอ้นี่มันกำลังก้าวร้าวเรื่องนี้มันทำมันสู่ความขัดแย้งอย่าพูดเลยดีกว่าคือปิดปากซะหรือซ่อนมันใต้ผมซะอย่าพูดเลยเดี๋ยวขัดแย้งกันเรื่องการเมืองเนี่ยอย่าพูดเลยเดี๋ยวขัดแย้งกันทั้งนั้นที่บางเรื่องเนี่ยควรจะคุยกันให้ถึงที่สุดว่าคุณเชื่อยังไงฉันเชื่อยังไงแต่ต้องไม่ตีกันเรื่องที่สองคืออันแรกปิดปากอันที่สองคือตีกันคือพูดกันไม่ดีไม่ถูกหูต่อกันแค่นั้นเองก็ลงไม้ลงมือเข็นฆ่ากันก็มีประทุษร้ายกันก็มีผมจึงอยากใช้เวทีนี้ผมคิดว่าเป็นวันเวลาที่อาจจะมีความหมายสำหรับคนไทยทุกคนแล้วก็เป็นความชัดเจนในความหมายของว่าจงรักภักดีทำไมพี่น้องจึงต้องมารวมที่นี่ 100% ของคนที่อยู่ที่นี่พูดได้เลยว่าจงรักภักดีต่อในหลวงไม่ใช่ว่าคนอื่นที่ไม่อยู่ที่นี่ไม่จงรักภักดีแต่ถ้าจงรักภักดีแล้วจะต้องหาความหมายที่แท้จริงว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะได้บอกต่อคนอื่นๆที่เขาไม่คิดอย่างนั้นให้เข้าใจหัวใจเราด้วยถ้าเราบอกว่าให้จงรักภักดีอย่างเดียวแล้วถามว่าจงรักภักดีทำไมเราจะได้ตอบถูกว่าเพราะท่านเป็นคนดีแล้วท่านทำดีอย่างไรท่านทำดีก็อย่างน้อยก็10ข้อถ้าเราจำไม่ได้ก็จำ3ข้อก็ได้คือท่านช่วยเหลือคนอื่นช่วยให้อันที่2คือช่วยคนที่ท่านช่วยเนี่ยพัฒนาตัวเองได้และอันที่3คือท่านสร้างระบบสร้างระบบแห่งการช่วยกันต่อเนื่องไม่จบสิ้นตาม3ลักษณะของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้คือลงมือช่วยก่อนเมื่อช่วยเขาแล้วให้เขาช่วยตัวเองให้ได้แล้วก็ต้องสร้างระบบที่มันทำให้สังคมแบบนี้มันอยู่ต่อไปนี่คือความหมายของความว่าพอเพียงไม่ใช่แค่ว่าระบบประชานิยมระบบทักษิณระบบทุนนิยมสามัญระบบโลภาภิวัตลัทธินี้มันไม่ช่วยทำให้คนพึ่งพาตัวเองได้คนยิ่งอ่อนแอยิ่งเป็นอาหารอันโอชะของระบบทักษิณคนยิ่งไม่ขยันไม่มีวิริยะความเพียรยิ่งเป็นอาหารอโนชาของระบอบนี้แล้วผมอยากจะกราบเรียนว่านี่คือทางเดียวเท่านั้นที่เป็นทางรอดของสังคมไทยในยุคปัจจุบันและจะเป็นทางรอดของสังคมโลกต่อไปด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยทรัพยากรมันเหลือน้อยลงจนแม้แต่ลูกหลานของเราต่อไปเนี่ยต่อไปจะหาที่ดินสักผืนให้ลูกหลานเราเนี่ยผมว่ายากมากยากมากแล้วคนไทยก็ไม่ค่อยวางแผนสำหรับอนาคตไม่ค่อยป้องกันความหายนะที่จะเกิดขึ้นด้วยเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยถูกปลูกฝังให้ว่าเขาเรียกว่าไทยซื้อเหล็กเจ๊กซื้อที่คนไทยเนี่ยพอมีเงินหน่อยก็จะซื้อรถแล้วมันก็จะเป็นอาหารอันโอชาของระบอบทุนนิยมประชานิยมรถคันแรกคือตัวอย่างชัดเจนเพราะเอาความต้องการเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาความถูกต้องเป็นตัวตั้งนึกออกไหมฮะแล้วถ้าเราถูกกระตุ้นความต้องการเนี่ยเราก็จะปฏิเสธไม่ได้บอกเออมันจริงนะไอ้นี่มันรู้ใจเราจริงๆเราต้องการลดมันก็เอาลดมาให้เราลดราคาให้เราโดยที่ไม่คำนึงถึงว่ามันจะกระทบหรือเดือดร้อนขนาดไหนนี่คือนัยยะสำคัญนะครับที่ผมอยากจะกราบเรียนว่าถ้าเราไม่อธิบายชุดความคิดที่เราต้องรักและเข้าใจจึงนำไปสู่การเทิดทูนยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิตินี้คนที่ไม่เข้าใจหรือไม่รักเขาก็จะไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละก็จะมองว่าเป็นความเหลื่อมล้ำของชนชั้นเป็นอำมาตย์เป็นไพร่เป็นอะไรมากมายทั้งที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นจริงเฉพาะชุดความคิดที่อาจจะไม่จริงเป็นความเชื่อของเขาอย่างหนึ่งก็ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในวันนี้เนี่ยดังคำกล่าวของหม่อมเจ้าสิทธิพรที่บอกว่าเงินทองนำมายาข้าวปลาเนี่ยของจริงแต่วันนี้เนี่ยเงินทองก็หายากขึ้นข้าวปลาก็หายาก
แล้วข้าวปลาก็หาจริงก็ยากเน่าซะส่วนใหญ่ลำบากเข้าไปอีกพี่น้องประชาชนถูกทำให้มึนเมาเสพติดลุ่มหลงต่อระบอบประชานิยมในนามของระบอบทักษิณก็ได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะสรุปตรงนี้ว่าถ้าเราจะสู้เราต้องยกย่องครูของเราคือในหลวงเรายกย่องแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้มีความรู้สูงแต่มีความประพฤติดีสังคมเราเนี่ยยกย่องคนเก่งมากกว่าคนดียกย่องคนรวยมากกว่าคนดีมากกว่าคนเก่งเราต้องเปลี่ยนครับพี่น้องครับถ้าเราไม่เปลี่ยนวันนี้เรามองคนรวยมองวัตถุนิยมเป็นตัวตั้งคนดีจะไม่มีที่ยืนเลยเพราะส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยการจะทำความดีเนี่ยไม่ได้ทำให้เขารวยหรอกครับการเป็นนักการเมืองที่ดีเนี่ยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่ายิ่งอยู่ยิ่งต้องจนไอ้ที่บอกว่ารวยแล้วไม่โกงอย่างที่คุณทักษิณบอกเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงยิ่งอยู่ยิ่งรวยยิ่งโกงประเทศไทยยิ่งพังยิ่งแย่มันได้พิสูจน์แล้วนะครับดังนั้นผมจึงอยากกราบเรียนว่าผมเนี่ยพยายามศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าต่อไปนี้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญอย่างไรเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมดังนี้นะครับสั้นๆ นิดเดียวเรื่องนี้ผมเล่าไปแล้วหลายครั้งเขาบอกมีนักศึกษาหนุ่มเพิ่งจบจากปริญญาโทจากเมืองนอกจบฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของต่างประเทศมีวันหนึ่งไปสมัครงานในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ประธานบริษัทเห็นนักศึกษาหนุ่มคนนี้จบจากต่างประเทศมาก็บอกโอ้คุณนี่เรียนเก่งมากเลยนะผมอยากจะสัมภาษณ์คุณด้วยตัวเองดูว่าคุณมีความรู้ความสามารถขนาดไหนก็ถามคำถามประมาณ2ชั่วโมง20กว่าข้อตอบได้หมดเลยทุกข้อมาถึงข้อสุดท้ายประธานบริษัทก็บอกว่าถ้าคุณตอบข้อนี้ผ่านเนี่ยผมจะรับคุณโดยไม่มีเงื่อนไขเงินเดือนที่คุณเรียกมาเดือนละ 500,000 ผมจะให้คุณทันทีไอ้เด็กหนุ่มคนนี้ก็ตาโตบอกโอ้ได้เงินต้องเยอะผมอยากได้ผมจะตอบให้ได้ไม่ว่ายากแค่ไหนผมตอบให้ได้คำถามผมง่ายมากประธานบริษัทก็บอกว่าคำถามผมง่ายมากนั่นก็คือตั้งแต่คุณเกิดมาเนี่ยคุณเคยล้างเท้าให้พ่อแม่คุณหรือเปล่านี่คำถามของประธานบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนึงไอเด็กหนุ่มจบจากเมืองนอกก็บอกเอ้ยนี่มันถามคำถามอะไรเนี่ยถามคำถามนี่เป็นเชิงทดสอบสติปัญญาเหรอหรือว่าเป็นเรื่องจริงบอกเป็นเรื่องจริงผมถามว่าคุณเกิดมาเนี่ยคุณเคยล้างเท้าให้พ่อแม่คุณหรือเปล่าผมจะไปเคยล้างเท้าได้ยังไงเรางานแบบนั้นมันงานชั้นต่ำผมเรียนหนังสือสูงเนี่ยผมไม่เคยทำอย่างนั้นหรอกอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าคุณคิดว่างานนั้นงานชั้นต่ำผมไม่รับคุณเข้าทำงานคุณลองไปหาคำตอบดูคำตอบของคำถามที่ผมถามไปเนี่ยอยู่ใต้ฝ่าเท้าของพ่อแม่คุณไอ้นักศึกษาปริญญาโทคนนี้ก็สับสนงงเอ๊ะจะเป็นไปได้ยังไงพ่อแม่เราไม่มีความรู้อะไรเลยจะมีคำตอบที่ยากขนาดนี้ที่สูงกว่าคนที่จบปริญญาโทอย่างเราเนี่ยรู้ได้ยังไงอ้าวคุณไปหาคำตอบนี้มานักศึกษานี่ก็กลับบ้านไปบ้านอยู่อีสานอยู่ทางอุดรกลับไปก็ไปคุกเข่าบอกพ่อครับแม่ครับเมื่อวานผมไปสมัครงานมาประธานบริษัทถามคำถามผม20ข้อเนี่ยผมตอบได้หมดเลยเหลือข้อสุดท้ายเนี่ยข้อที่21เนี่ยเขาถามว่าผมเคยล้างเท้าพ่อแม่หรือเปล่าผมบอกว่าผมไม่เคยเขาบอกให้ผมมาหาคำตอบอยู่ใต้ฝ่าเท้าพ่อแม่ถ้าล้างแล้วจะเจอคำตอบผมขอล้างเท้าพ่อแม่หน่อยได้ไหมพ่อกับแม่ก็กลัวลูกจะไม่ได้งานก็บอกเอ้าถ้าจะให้ทำให้ลูกได้งานแค่ให้ลูกล้างเท้าก็ทำได้ก็นั่งลงแล้วก็ลูกก็เอาถังกะละมังใส่น้ำมาวางไว้ข้างๆแล้วก็จับเท้าพ่อเนี่ยใส่เข้าไปในอ่างแล้วก็ล้างเอาสบู่ฟอกถูไปถูมาระหว่างที่ถูไปจับไม้เนี่ยมือมันก็ถูกเหมือนกับถูกขูดไปด้วยอ่ะทำไมมันหยาบกร้านขนาดนี้เนี่ยคิดในใจก้มลงมองพินิจพิเคราะห์ดูโอ้โหเท้าพ่อนี่มันเหี่ยวย่นผิวหนังที่เคยแข็งเต่งตึงเนี่ยก็กลายเป็นตัวปูดเป็นปุ่มเป็นอะไรเส้นเอ็นปูดโปนมาส้นเท้าก็แตกแห้งเป็นหลุมลึกเป็นร่องลึกลงไปเล็บที่เคยเรียวสวยก็เล็บคุดเล็บขบเต็มไปหมดเท้าพ่อทั้งสองข้างทำไมมันเละเทะขนาดนี้ส้นเท้านี่แตกระแหงเป็นร่องลึกลงไปเท้าแม่ก็เหมือนกันมองดูเท้าแม่เอาเหมือนกับเท้าพ่อเลยมือแม่มือพ่อก็เหมือนกันหน้าตาก็หิวหนังเหี่ยวย่นไปเต็มไปด้วยริ้วรอยผมงอกขาวโพลนลูกก็ถามว่าทำไมพ่อเปลี่ยนไปขนาดนี้ทำไมแม่เท้าหยาบกร้านแม่เคยรักสวยรักงาม
ทำไมมือหยาบกร้านหน้าผิวหนังเต็ไมไปด้วยรอยเหี่ยวย่นแม่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็สะกิดพ่อพ่อช่วยตอบหน่อยแม่ก็สะกิดพ่อพ่อสะกิดแม่อ้าวแม่ก็ตอบว่าตั้งแต่เรารู้ว่าจะมีลูกเกิดมาเนี่ยพ่อแม่รู้ตัวว่าเป็นคนลำบากยากจนไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาสิ่งเดียวที่จะทำได้คือให้การศึกษาที่ดีที่สุดกับลูกช่วยให้ลูกมีความรู้ก็เลยพยายามทุ่มเททำทุกอย่างเก็บเงินเก็บทองเก็บหอมรอมริบตัวเองลำบากอดหลายมื้อกว่าจะได้กินสักมื้อเสื้อผ้าที่ใส่ก็เก่าผุปะเอาแต่เสื้อผ้าลูกต้องสวยสะอาดดีที่สุดเสมอส่งเสียลูกตั้งแต่เล็กๆน้อยๆเวลายามไม่สบายลูกไม่สบายก็เป็นคนแบกลูกไปหาหมอหาหมอที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกหายป่วยหายไข้ไม่ทุกข์ทรมานแม่ก็คอยเฝ้าอยู่ข้างๆเตียงคอยป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนโจ๊กป้อนยายามลูกไม่สบายคอยดูแลพ่อก็อดทนทำงานหนักข้าวบางทีของอร่อยเนี่ยจะเก็บให้ลูกกินก่อนเพื่อให้ลูกสมองดีและมีความสุขไม่ต้องทุกข์ทรมานไอเด็กหนุ่มคนนี้ก็คิดอยู่ตลอดเวลานึกภาพย้อนกลับไปตอนที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กๆบอกพ่อแม่ทำงานหนักมากจริงๆกว่าจะเลี้ยงตัวเราโตได้ในที่สุดน้ำตาก็ไหลออกมาน้ำตาไหลออกมาอาบสองข้างแก้มแล้วก็หยดไปอยู่บนเท้าพ่อแม่ในที่สุดเขาก็ก้มลงกอดเท้าพ่อแม่แล้วก็กราบแล้วกราบอีกน้ำตาก็ล้างเท้าพ่อแม่ต่างน้ำเปล่าแล้วเขาก็อุทานลำพึงกับตัวเองอยู่ตรงแทบฝ่าเท้าพ่อแม่ว่าผมเข้าใจแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ที่ฝ่าเท้าพ่อแม่อยู่ใต้ฝ่าเท้าพ่อแม่ก็คือความรู้ดีรู้ชั่วรู้กตัญญูกตเวทีครับเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าเมื่อคนเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นได้เพราะใจสูงมีความคิดสูงมีจิตใจสูงไม่ใช่ความรู้สูงอย่างเดียวแต่โลกของเราเนี่ยให้คุณค่าของความรู้สูงก็เพราะว่าเราคิดว่ามีความรู้สูงก็จะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีการมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็คือมีเงินเยอะรวยระบบทักษิณหรือระบบโลภาภิวัตน์หรือระบบประชานิยมหรือระบบทุนนิยมสามัญเนี่ยคือมุ่งเน้นให้คนรวยคนรวยเท่านั้นถึงจะเป็นใหญ่ถึงมีคุณค่าคนจนที่เป็นคนดีไม่มีความหมายเราต้องเปลี่ยนครับเราไม่ใช่ยกย่องคนจนหรือรวยครับต้องแยกแยะให้ดีซะก่อนว่าดีชั่วมันคืออะไรดีชั่วมันอยู่ที่ตัวเราทำสูงต่ำอยู่ที่เราทำตัวต้องแยกแยะให้ออกว่าความดีมันมีกี่ระดับระดับพื้นฐานที่สุดก็คือความดีในระดับที่เรียกว่านิติธรรมนิติธรรมคือดีตามกฎหมายถ้าทำผิดกฎหมายถือว่าไม่ดีนิติธรรมนี่คือพื้นฐานที่สุดแล้วของความดีใช่ไหมฮะความดีตามกฎหมายดีตามกฎระเบียบดีตามข้อบังคับดีตามกฎกติกาเช่นเราไม่ฝ่าขับรถฝ่าไฟแดงเราไม่ขับรถฝ่าไฟแดงเราเป็นคนดีตามกฎหมายถ้าเราฝ่าเมื่อไหร่เราเป็นคนไม่ดีตามกฎหมายแต่ยังไม่ทันผิดศีลธรรมในทันทีเพราะฝ่าขับรถฝ่าไฟแดงตราบใดที่เราไม่ไปชนคนตายเราไม่ได้เข้าข่ายผิดศีลผิดธรรมแต่ความดีตามกฎหมายอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีดีขั้นที่สองคือดีตามจริยธรรมอันแรกคือนิติธรรมคือกฎหมายพื้นฐานเลยอยู่ร่วมกันเนี่ยดีตามกฎหมายที่สองคือดีตามจริยธรรมคือดีตามหน้าที่จริยะแปลว่าทางเดินหรือจรรยาหรือหน้าที่คือทางเดินไปที่เรากำลังดำเนินการอยู่เช่นพ่อแม่มีหน้าที่ต้องดูแลลูกนี่เป็นจริยธรรมลูกศิษย์ต้องมีหน้าที่เคารพครูบาอาจารย์นี่คือจริยธรรมถ้าลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์ผิดกฎหมายไหมไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่มีจริยธรรมไม่มีจรรยาบรรณครูไม่สอนลูกศิษย์ให้ดีผิดกฎหมายไหมไม่ผิดกฎหมายไม่ถูกลงโทษทางกฎหมายแต่ไม่มีจรรยาบรรณหมอเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลแพงเกินไปอาจจะแพงกว่าคนอื่นสัก1,000ผิดกฎหมายในทันทีไหมอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดต่อจรรยาบรรณหรือรักษาแล้วเนี่ยแทนที่จะบอกความจริงกับคนไข้ก็ไปยื้อให้เขาอาการไม่หายเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นไม่ผิดกฎหมายในทันทีแต่ผิดจริยธรรม3คือคุณธรรมคือสิ่งที่มันสูงขึ้นไปขั้นหนึ่งคือไม่ได้เป็นหน้าที่โดยตรงแต่เป็นความสำนึกบางอย่างที่อยากจะทำให้กับผู้อื่นเช่นเห็นคนอื่นลำบากเนี่ยถามว่า
เรานั่งเก้าอี้สุขสบายเนี่ยคนอื่นเขาลำบากกว่าเราเขาไม่มีที่นั่งถ้าเราไม่ลุกให้เขานั่งผิดกฎหมายไหมไม่ผิดกฎหมายผิดจรรยาบรรณไหมจริยธรรมไหมไม่ผิดจริยธรรมแต่เราลุกขึ้นมาให้เขานั่งเรามีคุณธรรมสูงขึ้นไปขั้นหนึ่งเราเห็นคนโกงแล้วเราไม่ชี้ไม่ดำเนินคดีไม่ดำเนินไม่ช่วยกันสอดส่องดูแลให้คนโกงเนี่ยมันโกงไปเรื่อยๆถามว่าผิดกฎหมายในทันทีไหมสำหรับเราที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเราเป็นประชาชนเราบอกเห็นคนโกงเราทำอะไรไม่ได้ผิดกฎหมายไหมก็ไม่ผิดกฎหมายในทันทีผิดจริยธรรมไหมก็อาจจะไม่ผิดจริยธรรมแต่ไม่มีคุณธรรมคือไม่ช่วยรณรงค์หรือไม่ช่วยปกป้องให้คนโกงเนี่ยมันไม่สามารถโกงได้แล้วก็ไม่ส่งเสริมความซื่อสัตย์คุณธรรม C คือศีลธรรมจากนิติธรรมจริยธรรมคุณธรรมไปสู่ศีลธรรมคือสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจะยึดโยงกับศาสนาอย่างเราโกหกเนี่ยถ้าเราไม่เข้าข่ายหลอกลวงก็ไม่ผิดกฎหมายเรามีกิ๊กเนี่ยผิดกฎหมายไหมถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ชายที่แต่งงานแล้วเราไปหลอกลวงผู้หญิงที่เขาไม่รู้ก็ไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดศีลเราไปพูดผิดในกามเราดื่มเหล้าเนี่ยผิดกฎหมายไหมเดี๋ยวนี้ก็มีกฎหมายที่ละเอียดขึ้นไปเช่นห้ามดื่มในบางพื้นที่ในบางเวลาห้ามดื่มในวัดห้ามดื่มในโรงเรียนถ้าดื่มก็ผิดกฎหมายนี่คือเอาศีลมาเป็นตัวความดีพื้นฐานและสูงสุดก็คือสิ่งที่เรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงที่เป็นความถูกต้อง 100% ไม่ใช่ความเชื่อไม่ใช่ความคิดเห็นของคนบางคนผมจึงอยากจะสรุปตรงนี้นะครับว่าการจะทำให้ประเทศเจริญเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยไม่มีทางอื่นแล้วครับส่งเสริมคุณธรรมความดีบางคนเรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมแต่ผมเรียกรวมๆว่ายุติธรรมก็ได้คือจบได้ด้วยธรรมะจบได้ด้วยความดีจบได้ด้วยนิติธรรมพื้นฐานจริยธรรมขั้นต่อมาคือหน้าที่คุณธรรมคือความดีที่สูงขึ้นไปขั้นหนึ่งแล้วศีลธรรมคือความดีที่โยงกับศาสนาไม่ว่าศาสนาใดก็แล้วแต่แล้วก็สูงสุดคือสัจธรรมหรือปรมัตถธรรมคือความดีที่เป็นความดีสูงสุดที่ไม่มีความดีอื่นใดยิ่งกว่านั้นได้นะครับนี่ก็จะจบท้ายตรงนี้ไว้ว่าถ้าหากว่าเรารักและเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีทางไหนเลยที่จะดีไปกว่าการประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านทรงสอนไว้แล้วท่านทรงปฏิบัติอะไรท่านทรงปฏิบัติธรรมท่านทรงทำความดีที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมคือทานการให้ศีลคือการรักษาความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจไม่เบียดเบียนผู้อื่นบริจาคะคือความเสียสละอย่างท่านที่มาอยู่ที่เนี่ยก็เข้าข่ายบริจาคะท่านบอกท่านไม่ได้มีตังอะไรไปบริจาคไปไม่มีของอะไรไปให้เลยแต่ท่านเอากายของท่านเอาความสุขสบายของท่านมาบริจาคเขาเรียกบริจาคะมันเป็นการบริจาคที่ยิ่งใหญ่กว่าการบริจาคของทั่วไปเพราะการบริจาคของเนี่ยท่านต้องพยายามขวนขวายให้ได้มาซึ่งของนั้นก่อนจะเอาของมาจากไหนเอาเงินไปซื้อเอาของมาบริจาคบางทีคนเอาไปใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์ก็ไม่ได้บุญอีกแต่ถ้าท่านเอาเนื้อเอาตัวท่านอยู่ตรงนี้เสียสละเวลาที่ท่านจะไปอยู่สุขสบายมาอยู่ตรงนี้มาต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามแล้วไม่ใช่เป็นความดีงามเฉพาะบุคคลเป็นความดีงามสาธารณะเรียกว่าเป็นสาธารณกุศลนั่นคือบริจาคะอาชวะคือความซื่อสัตย์ซื่อตรงท่านทำหน้าที่ตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของประเทศชาติท่านกำลังปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็อันที่5คือมัทธวะคือความอ่อนน้อมถ่อมตนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประพฤติข้อธรรมข้อนี้อย่างนุ่มนวลอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดผมเคยเห็นเคยเข้าเฝ้าทูลรองทุลีพระบาทเมื่อปี2544ในวังสวนจิตรลดาที่เต็มไปด้วยผู้คนเนืองแน่นผมไปนั่งเฝ้ารอรับเสด็จที่ลานด้านหน้าพระอาคารบริเวณที่ผมนั่งเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับพี่น้องนั่งวันนี้เลยแต่เป็นสนามหญ้าแล้วก็มีแบ่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแล้วก็มีตรงกลางเป็นทางเดินผมนั่งอยู่สุดทางเดินนะครับเพราะว่าที่ฝั่งด้านหน้าเนี่ยพี่น้องประชาชนจับจองไว้เต็มหมดแล้วตอนที่พระองค์เสด็จมานะครับผมจำได้แม่นเลยด้วยสายตาผมความทรงจำผมไม่เคยเปลี่ยนพระองค์ทรงขับรถมาด้วยพระองค์เองแล้วรถที่พระองค์ทรงใช้ในปี2544นะครับเป็นรถโตโยต้าโซลูน่าสีบอลเงิน
ด้านข้างมีสติ๊กเกอร์สีเขียวติดไว้ว่ารถคันนี้ใช้ไบโอดีเซล 100% นั่นเป็นปี2544คือ10กว่าปีที่แล้วพระองค์ทรงศึกษาวิจัยและค้นคว้าและพัฒนาไบโอดีเซลเพื่อให้คนไทยได้มีไบโอดีเซลใช้ในวันนี้คือน้ำมันที่ผสมกับน้ำมันพืชที่ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้หรือสังเคราะห์ออกมาเพื่อลดปริมาณสารตะกั่วแล้วก็เพิ่มปริมาณของน้ำมันที่เป็นเขาเรียกว่าสังเคราะห์จากพืชหรือเอทานอลมากขึ้นแล้วทันทีที่พระองค์เสด็จมาเนี่ยจุดที่ผมนั่งอยู่เนี่ยคือริมสุดเลยผมคิดว่าในใจเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์แล้วเพราะว่าท่านจะอยู่ไกลๆผมอยู่สุดนู่นเลยอะนั่งอยู่สุดเลยพระองค์คงไม่เดินเข้ามาในซอยเล็กๆนั่นฮะคงสามารถเห็นพระองค์แต่ไกลๆได้ปรากฏว่าพอเดินมาพระองค์เสด็จเดินมาถึงซอยที่ผมนั่งอยู่แล้วก็มีพี่น้องประชาชนประสงค์นิกรนั่งอยู่สุดซอยข้างในเหมือนกันสิ่งที่ไม่คาดคิดคืออะไรฮะพระองค์ก็ทรงเลี้ยวเข้าไปในซอยนั้นเหมือนกันฮะซอยเล็กๆแล้วไม่มีพรมแดงไม่มีลาดพระบาทปูผมจำภาพนั้นได้พอเดินไปนะครับผมก็ดีใจว่าโอ้โหตอนนั้นผมอายุยังน้อยยังเป็นหนุ่มเด็กหนุ่มธรรมดาเพิ่งจบการศึกษามือก็ประนมโดยอัตโนมัติว่าดีใจจะได้เห็นพระองค์ใกล้ชิดทันใดนั้นเองข้างๆผมเนี่ยก็มีเสียงกระซิบถามขึ้นมาว่าโทษนะครับในหลวงท่านใกล้เข้ามาหรือยังผมก็มองพระองค์ว่าอีกประมาณสักเมตร2เมตรเนี่ยพระองค์ก็จะถึงจุดที่พระองค์จะต้องวกพระองค์กลับผมก็ตอบหันไปตอบคุณลุงคนที่ถามผมข้างๆเนี่ยหันไปตอบเร็วๆแล้วจะได้หันมามองพระองค์เพราะว่าในชีวิตไม่รู้ว่าจะได้เห็นพระองค์ใกล้ชิดขนาดนี้อีกเมื่อไหร่ผมหันไปผมก็บอกว่าใกล้แล้วลุงใกล้แล้วลุงเพราะผมฟังเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆพอหันมาเจอตะกี้เอ๊ะผมเห็นผิดสังเกตอะไรบางอย่างก็หันกลับไปมองใหม่ว่าคุณลุงคนนั้นเนี่ยแกเป็นคนตาบอด2ข้างเลยผมก็สงสัยเอ๊ะมายังไงตาบอด2ข้างทําไมมานั่งตรงนี้ได้ก็จะโงกไปข้างๆแกว่ามากับใครสิ่งที่เห็นคือแกมากับภรรยาของแกซึ่งตาบอดข้างเดียว2คนเนี่ยมีตาอยู่ตาเดียวช่วยกันประคองกันมานั่งเฝ้าในหลวงพอคุณลุงคนเนี้ยได้ยินว่าใกล้แล้วครับใกล้ครับคุณลุงทําไงรู้มั้ยฮะแกตะโกนเลยนะครับในหลวงตะโกนเรียกในหลวงเนี่ยนะอันนี้เรื่องจริงเลยผมนั่งจําได้แม่นเลยผมตกใจสุดขีดว่าโหแกตะโกนนี้ได้ไงล่ะผมมือที่ประนมอยู่สั่นเลยครับเพราะทุกคนหันมามองแกเป็นตาเดียวเลยแต่แกสองคนมีตาเดียวแกไม่สนใจแกไม่มองใครนะปรากฏว่าตะโกนอย่างนั้นแหละครับแล้วผมก็บอกว่าทุกคนก็หันมามองผมทำไมไม่ทำอะไรสักอย่างผมก็มือสั่นไม่รู้จะปิดปากแกหรือว่าจะทำอะไรแกก่อนดีปรากฏว่าแกตะโกนต่อทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญเสียงแกดังก้องไปทั่วเลยเท่านั้นแหละเสียงคำว่าทรงพระเจริญก็ดังสนั่นเลยทั่วทั้งวังสวนจิรดาทรงพระเจริญก็ดังสนั่นเลยผมก็โอ้มันตื่นเต้นมากเลยก็ตะโกนตามไปด้วยทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่ผมได้เข้าเฝ้าทูลลองทูลปฏิบัติแบบใกล้ชิดทันใดนั้นเองครับเมื่อพงกำลังจะวกพงกลับพงเดินมาเนี่ยผมเห็นกับตาเลยพงทรงชี้พระหัตถ์ไปที่ผู้หญิงที่ทหารคนหนึ่งซึ่งเดินนำหน้าพระองค์แต่เดินถอยหลังคือกำลังถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปพระองค์ทรงชี้พระหัตถ์ไปที่ทหารคนนั้นแล้วก็บอกว่าหยุดไปยืนทหารคนนั้นก็ชะงักแล้วก็รีบไปยืนผมก็ชะโงกไปดูเอ๊ะว่าทหารคนนั้นชะงักทำไมสิ่งที่ไม่คาดคิดคืออะไรรู้มั้ยฮะในขณะที่ทหารคนนั้นเนี่ยกำลังก้าวถอยหลังอยู่ครับขาที่ก้าวไปข้างหลังเนี่ยกำลังจะเหยียบโดนศีรษะของผู้หญิงที่ก้มลงกราบในหลวงผู้หญิงคนนั้นก็ไม่รู้เห็นในหลวงกำลังจะมาไม่กล้ามองปูผ้าไว้ผืนนึงสีขาวด้านหน้าครับก้มลงกราบทหารคนนี้ก็ไม่รู้ใครจะไปคิดว่าจะมีคนเอาหัวมารองเท้าตัวเองก็กำลังจะก้าวขาหลังขาไปข้างหลังกำลังจะก้าวไปนะครับเดินทำปกติก้าวไปนะครับถ้าท่านไม่ทรงห้ามไว้ทันเนี่ยศีรษะผู้หญิงนั้นต้องถูกเหยียบไปที่เท้าของผู้หญิงที่เท้าของทหารคนนี้แน่นอนแต่พระองค์ทรงระวังแล้วพระองค์ก็ทรงประทับยืนเอาปลายพระบาทเนี่ยประทับอยู่บนผ้าสีขาวที่ผู้หญิงนั้นปูรองรับรอยพระบาทของพระองค์ผู้หญิงก็กราบพระเจ้าแผ่นดินผู้ซึ่งเพิ่งช่วยชีวิตเธอไปเมื่อไม่กี่วินาทีก่อนหน้านี้เป็นเจ้าชีวิตของเธออีกครั้งนึงแล้วก็วกพงกลับไป
ั่นคือภาพเป็นความทรงจำผมเล่าได้อย่างไม่มีวันลืมเพราะว่าผมเห็นกับตาและผมกล้ารับผิดชอบสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างว่าเป็นความจริงนี่คือมัทธวะครับธรรมะง่ายๆข้อเดียวแต่ปฏิบัติยากจริงๆคือการอ่อนน้อมถ่อมตนการเป็นผู้อ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งไม่ทะนงพระองค์จึงสูงส่งด้วยการถ่อมตนหาประชาชนประชาชนจึงมีความหมายมากในระบอบประชาธิปไตยพี่น้องอย่าดูถูกตัวเองพี่น้องต้องเข้าใจความเป็นประชาธิปไตยที่ผ่านประชาชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมในความหมายของการมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยเหตุผลนี้ครับก็เล่าเรื่องมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อบอกประโยคนี้ประโยคเดียวแล้วครับว่าเราต้องช่วยกันศึกษาสิ่งที่ในหลวงทรงสอนปฏิบัติตามสิ่งที่หลวงทรงทำแล้วก็เมื่อได้ผลแล้วเข้าใจแล้วก็เผยแผ่ต่อไปบอกต่อความจริงนี้บอกต่อคนเห็นต่างบอกต่อคนที่ไม่รักอย่าไปเกลียดเขาคนที่ไม่รักมีคนที่ให้ร้ายมีต้องยอมรับความจริงคนที่หมิ่นเจ้าล้มสถาบันคิดล้มเจ้ามีแต่อย่าไปเกลียดเขาอย่าไปทำร้ายเขาไม่ฉะนั้นเขาจะบอกว่านี่หรือคนดีเราอย่าเป็นคนดีที่ชี้คนอื่นว่าเป็นคนเลวนั่นไม่ใช่ความดีที่แท้จริงทำความดีเหมือนที่ในหลวงสอนอาจารย์วสิทธิ์เดชกุญชรทำความดีโดยเป็นความดีที่แท้จริงถึงแม้จะไม่มีใครเห็นจนวันหนึ่งความดีมันล้นออกมาเหมือนการปิดทองหลังพระมันล้นออกมาข้างหน้าให้ผู้คนได้เห็นว่านี่คือความดีที่แท้จริงเหมือนเนี้ยฮะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ผมก็ไม่สนใจนะคนจะมากจะน้อยจะดึกเดินแค่ไหนผมก็อยู่และผมไม่ได้เพิ่งอยู่ด้วยถ้าใครตามที่ผมคุยนี่ก็จะเห็นผมก็มาเวลาเนี้ยตีสองตีสามตีสี่ตีห้าใช่ไหมฮะเจอกันทุกตีสามเอาจริงเจอกันทุกตีสามนี่มาเร็วพี่เขาดูจริงปกติจะมาตีสามตีสามถึงตีสี่ครึ่งในเวลาผมวันนี้ตีสองท่านเลยอยู่ได้ท่านเห็นเพราะเรื่องมันยาวหน่อยเขาบอกว่าให้เล่าเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวผมบอกสบายมากเลยไม่ต้องไปผมเนี่ยพยายามระวังไม่ไปด่าใครนะคุณทักษิณจะไม่ดีก็เป็นกรรมเขาแต่ถ้าเราด่าเขาเป็นกรรมเราครับนึกออกไหมเพราะนั้นเนี่ยใจจริงๆลึกๆผมเนี่ยไม่อยากด่าใครหรอกครับเพราะคนอื่นด่ามากแล้วป้าบอกเพราะด่าไปก็ไม่ทำให้เขาดีขึ้นตรงกันข้ามด่าไปด่ามาเราจะกลายเป็นคนไม่ดีตามเขาไปด้วยเขาบอกว่าใช้วิธีของโจรไปจับโจรเราจะกลายเป็นโจรซะเองเอาเป็นว่าสรุปสุดท้ายวันนี้มาเร็วเลยกลับไม่ถูกเลยปกติจะกลับกับเช้าเสร็จพูดมาชั่วโมงครึ่งมาดีนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เมตตาฟังแล้วก็จดจำใช้เวลาที่มีค่านี้ดึกดื่นค่ำคืนไม่มีอะไรมากเวลานี้เนี่ยท่านอดทนฟังผมก็เป็นพระคุณอย่างสูงแล้วและผมจะไม่ลืมท่านก็ขออนุภาพและความดีทั้งหลายรักษาจิตของท่านนะครับให้มีความสุขแข็งแรงและที่สำคัญขออำนาจบารมีของในหลวงนะครับช่วยทำให้ประเทศของเราผ่านพ้นวิกฤตด้วยการทำความดีของประสบนิกรของพระองค์แล้วก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับกราบพระคุณ คุณครับสวัสดีครับ